หมูสนามจริงสิงสนามซ้อมบรูคเฮาส์คอลเลจฟุตบอลอะคาเดมี่โรงเรียนมัธยมฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษโอ้โหคำนี้เนี่ยฮะได้ยินบ่อยมากนะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นฟุตบอลนะครับเราจะเจอสถานการณ์เห็นเด็กๆนะเห็นโค้ชเห็นแฟนคลับเห็นอะไรนะเยอะแยะมากมายเลยนะครับเวลาซ้อมทำไมเล่นดีจริงทำไมเวลาแข่งแล้วทำไมคนละเรื่องกันเลยนั่นมันคือวิถีของฟุตบอลที่เราจะต้องเจอฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมีปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในว่านะในการเล่นฟุตบอลเนี่ยเราต้องเจออะไรมาบ้างอย่างเช่นปัจจัยภายนอกเราต้องมีเขาเรียกว่าต้องเจอความกดดันจากคู่ต่อสู้จากผลการแข่งขันจากความคาดหวังของแฟนบอลจากสมาคมหรือจากการลุ้นเหรียญรางวัลหรือจากรางวัลในการที่ได้รับชัยชนะก็คือโบนัสมันทำให้เด็กทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าจิตไม่ปกติจิตไม่ปกติหมายความว่าอะไรมันมีความตื่นเต้นมันคือความตื่นตระหนกตกใจนะอันนี้คือสิ่งแวดล้อมภายนอกแล้วสิ่งแวดล้อมภายในหลักมันก็คือตัวเรานี่แหละตัวเรานะครับอย่างเช่นโคซิโก้นะครับเข้าไปติดทีมชาติใหม่ๆตอนเป็นวัยรุ่นนะตอนอายุ 18-19 เนี้ยแล้วไปเล่นกับรุ่นพี่ที่เขาเรียกว่ามีประสบการณ์มากประสบการณ์แล้วเรารับมือกับมันยังไงนะครับแล้วเราจะต้องนะประพฤติปฏิบัติตัวยังไงเพื่อเตรียมความพร้อมกับเกมที่มีความคาดหวังสูงโคซิโก้จะเล่าให้ฟังนะครับต้องขอยกตัวอย่างก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนะติดทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วก็เป็นซีเกมครั้งแรกของตัวเองด้วยเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่านะการแข่งขันซีเกมเหรียญรางวัลฟุตบอลเป็นเหรียญที่สำคัญแล้วเป็นเหรียญเขาเรียกว่าสุดท้ายของการแข่งขันซีเกมนะครับอันนี้มันก็เป็นความคาดหวังของแฟนคลับซึ่งมันกดดันไหมกดดันมากแต่ในส่วนตัวของตัวเองก็คือตอนนั้นอายุ19ติดทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบขนลุกแล้วก็ท้าทายเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องไปเล่นกับรุ่นพี่ที่มากประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนพี่วิทูลกิจมงคลศักดิ์พี่ดำนาทีทองสุขแก้วพี่แต๊กอัธพลปุษปาคมนะพี่หมีสุรศักดิ์ตังสุรัตน์นะครับทุกคนล้วนแล้วคือเล่นทีมชาติมาเป็น 10-20 ปีอะนะฉะนั้นการรับมือความกดดันแรกก็คือเราจะทำยังไงถึงกล้าเล่นน่ะเพราะอะไรเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าโหเรายังเป็นเด็กอยู่เลยนะเราไม่มีประสบการณ์เลยนะแต่เรามีความฟิตฉะนั้นการรับมือตรงนี้เราทำยังไงจะเอาให้รอดหมายความว่าเมื่อเราได้เป็นตัวแทนของทีมชาติเราต้องนึกไว้ในใจว่าเราต้องมีดีอย่างแรกนะถ้าเราไม่มีดีโค้ชไม่เรียกเราฉะนั้นถ้าเราความกดดันตรงนี้นะมาเป็นที่ตั้งปุ๊บเราลงไปเราไม่กล้าเล่นจบเลยนั่นคือบันไดขั้นแรกนะฉะนั้นเราต้องทำจิตใจของเราก่อนว่าวันนี้เราต้องเอามาเปรียบเทียบก่อนว่าลงไปในสนามเขาไม่ได้มาถามอายุซึ่งก็คุณอายุเท่าไหร่เฮ้ยอายุ19เองนะมันไม่สามารถเล่นได้นะไม่ใช่นะเขาไม่ได้ถามอายุกันเลยฉะนั้นเราต้องปรับจูนแนวความคิดของเราก่อนว่าเขาไม่ได้ถามอายุจะอายุมากอายุน้อยเป็นตัวแทนของประเทศไทยเป็นตัวแทนของทีมชาติเนี่ยถือว่าศักดิ์ศรีเท่ากันแล้วก็ต้องไม่เกรงนะไม่เกรงแล้วก็ต้องไม่เกรงใจกันด้วยเพราะอะไรเพราะจังหวะที่จะยิงจังหวะที่จะหลุดเดียวเราต้องกล้าทำเราต้องกล้าเล่นเพราะถ้าเราไม่กล้าเล่นปุ๊บนะหรือว่าเพื่อนพี่ขอบอลตลอดเวลาเราจะส่งให้ตลอดเวลามันก็ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องมีอิสระในการเล่นเรารู้ว่าหน้าที่ตำแหน่งศูนย์หน้าเนี่ยมันสำคัญเพราะว่าต้องยิงประตูใช่ไหมฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำทุกวิถีทางให้ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาให้ได้ให้สมกับที่ว่าเราเป็นศูนย์หน้าทีมชาติไทยนะครับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่สำคัญเพราะว่าก่อนหน้านี้เราไม่ได้แชมป์มา2สมัยหรือ3สมัยไม่แน่ใจประมาณนี้นะครับแล้วครั้งนี้เป็นการรวมทีมที่นักเตะที่ดีที่สุดในประเทศไม่ว่าจะเป็นนักเตะมากประสบการณ์วัยรุ่นทุกอย่างแล้วค่อนข้างพร้อมแต่เพียงแต่ว่าเราต้องไปเล่นนอกบ้านที่สิงคโปร์เ
ป็นเจ้าภาพฉะนั้นการที่จะไปเล่นนอกบ้านเนี่ยนะมันก็จะมีแรงกดดันเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลในบ้านแล้วคำว่าฟุตบอลชายใน4เกมเนี่ยมันไม่มีช้อยอื่นก็คือต้องแชมป์อย่างเดียวรองแชมป์ก็ยังไม่ได้นะอันนั้นคือความคาดหวังของแฟนบอลแต่จริงๆแล้วฟุตบอลมันสามารถเป็นไปได้หมดไหมเป็นไปได้หมดแต่ด้วยความที่นักเตะทุกคนเนี่ยแบกรับตรงนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่าเพรสเชอร์ตลอดเวลาในทุกๆเกมแล้วทีมชาติไทยลงเล่นเนี่ยต้องเล่นได้ดีในทุกเกมด้วยนะไม่ใช่แค่แชมป์อย่างเดียวนะทุกแมตช์เพราะอะไรเพราะว่าต้องการันตีเป็นที่1ในสายต้องเข้ารอบเป็นที่1ในสายเพื่อที่จะไปตัดในรอบรองกับที่2มันก็จะมีโอกาสได้เข้าชิงถูกไหมแล้วยังไม่พอนะครับเรื่องของความกดดันก็คือถ้าได้แชมป์มันก็จะมีเงินโบนัสมีเงินอัดฉีดนะตอนนั้นก็คือเงินอัดฉีดนะคนละประมาณ 3-4 แสนนี่เยอะนะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละนะครับเราเนี่ยไม่ได้คิดหรอกเพราะเราเป็นวัยรุ่นเราคิดแต่ว่าทำยังไงทีมชาติไทยจะได้เหรียญทองเราไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยคิดแต่ว่าทำไงจะลงไปทำหน้าที่ให้ดีที่สุดฉะนั้นเราก็คิดว่าถ้ามีโอกาสเราก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดจริงๆตอนที่โคซิโก้นะครับติดทีมชาติชุดนี้เนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะได้เล่นเป็นตัวสำรองนะครับเพราะอะไรเพราะว่ารุ่นพี่เขาก็ได้ลง11ตัวแรกไปเราก็จะได้ลงทุก15นาทีบ้างนะครับแต่ทุก15นาทีเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันมีความหมายสำหรับเราเราลงไปเนี่ยเราก็พยายามวิ่งนะวิ่งช่วยพี่แล้วก็ใช้พลังที่เรามีอยู่ในความที่เป็นวัยรุ่นของเราแล้วก็มีโอกาสได้ยิงประตูบ้าง1ลูกบ้างนะ2ลูกบ้างแล้วแต่มันเขาเรียกว่ามีความชอบไหมชอบการเป็นตัวสำรองเพราะอะไรเพราะว่ามีความว่าทีมเนี่ยมันจะชนะได้มันไม่ได้เฉพาะ11ตัวแรกนะพี่ๆลงไปอาจจะพาทัวร์ภาษาฟุตบอลพาทัวร์พาให้คู่ต่อสู้ทำงานให้หนักจนหมดแรงแล้วถึงใช้งานเราก็เลยมีความรู้ว่ามันก็เลยติดตัวไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะเป็นตัวจริงตัวสำรองเนี่ยมันไม่ใช่สำคัญที่สุดแต่มันสำคัญที่สุดคือลงไปแล้วสามารถไปทำให้เกมมันเปลี่ยนแปลงได้ไหมอันนั้นต่างหากฉะนั้นนะครับในเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ทุกคนต้องจัดการรับมือกับมันให้ได้นะครับ